จุดทูบหางจบวงส่วนคุณผู้ชมนะอยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์ครับเสียงไม่ดีที่นี่นะเพราะเครื่องเสียงมันไม่มาตรฐานมะพร้าวกับขอไม้สำลีชุบพันทุกท่านมองท้าคุเอหน้าตาคุ้นๆไหมครับถ้าใครว่าคุ้นบอกสาธุครับไม่เคยมีใครเห็นเท้ากูเองนะครับผมก็เลยมองแล้วก็ผมได้แรงบันดาลใจมาจากท่านเจ้าอาวาสครับโครงหน้าใช่เลยเพราะว่าขึ้นไปที่กุฏิท่านเห็นรูปท่านตอนหนุ่มๆแล้วคือโคตรแขกเลยครับอาจารย์ก็เลยจัดการก็เลยนะครับแต่ส่วนพุงนี่ไม่รู้ว่าใครใหญ่กว่ากันนะครับเจ้าทราบเจ้าทราบบวงสรวงเทพเจ้าเราเทวาวันนี้เป็นวันธงชัย31แรม12ค่ำเดือน9จะมีพิธีบวงสรวงเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์ดร.เชียงบรรณวิทย์ชินแสคิวทองนะลูกศิษย์จะต้องได้พรที่ยิ่งเศรษฐีทุกคนให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทัทธัทธโรโรโรอาหาอาสาสาสาโส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 โน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 นะโมพุทธายะนี่เป็นคาถาธรรมราชหลวงปู่คงนะอาจารย์ของคุณแผนนะบริกรรมคาถานี้ให้ได้108นะครับวันนี้ได้เชิญเทพเจ้าเราเทวานะครับได้เสด็จลงมาโปรดเกตคุ้มกล้าวเอาเพื่อที่จะร่วมพิธีครอบครูนะเชิญบูชาขันครูเข้าพิธีไหว้ครูปู่ฤาษี108ทุ่มนะครับขันครูที่จะเข้าครอบนี้องค์สุดยอดน้องพ่อน้องพวันหลานสมเด็จพระมหาเทราจารย์อยู่ที่ไหนครับอุทัยธานีอยู่อุทัยอำเภออุทัยอันที่พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงชนะอุทัยน้อยอุทัยใหญ่นะเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นก็ชนะทันทีที่วัดคลังทองวัดคลังทองคือวัดโกโลโกโสนะวัดโกโลโกโสอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตำบลข้าวเม่าตรงข้ามกับตำบลธนูนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่พิธีบวงสรวงแล้วโดยอาจารย์หนุ่มนะหมอดูเทวดานี่มาจากพัทลุงพัทลุงพัทลุงพันลงนะกระเป๋าตรงนะกระเป๋าตรงแฟนตรึงนะนะครับก็จะได้บวงสรวงในอีกสักครู่ท่านยมบุญพระเทพวัชรดมเทพเจ้าสัมพันธวงศ์ดงเศรษฐีในห้างครับเดี๋ยวท่านอาจารย์เจียงจะต่อขอเชิญเลยครับตรงนั้นก็มีไมค์นี่ใช้ไมค์ได้เลยใช้ไมค์ได้เลยครับขอประชาสัมพันธ์นะครับในเต็นท์พิธีนะครับไหว้คุณนะครับทุกท่านที่นั่งประจำเก้าอี้นะครับผมรบกวนบูชาขันครูนะครับด้านหน้านะครับเพราะว่าในพิธีนะครับจะมีการสวดนะครับทุกท่านจะต้องถือขันครูไว้นะครับท่านใดที่ยังมีขันครูนะครับเรียนเชิญนะครับด้านหน้านะครับมีให้เช่าบูชานะครับ499บาทนะครับอนุโมทนาขอบคุณท่านพิธีกรรวมถึงเจ้าหน้าที่ทีมงานทุกท่านนะครับวันนี้ถือได้ว่าเป็นสหธรรมิกาสมาคมโดยแท้นะครับก็ขออนุโมทนาวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับรวมตลอดถึงคณะศรัทธาวัดสัมพันธวงศ์ทุกท่านนะครับวันนี้วันดีมาก
เช้าเราก็เททองหล่อคุณแม่บุญเรือนซึ่งเดี๋ยวจะเททองหล่อเองสักครู่หนึ่งบวงสรวงสังเวยถวายแด่พระกุเวนพระวิรูปังที่เราได้เททองหล่อกันเมื่อวันที่26เมษายนเมื่อต้นปีมีท่านเจ้าคุณพระเทพนาวชิโรดมเป็นประธานสงฆ์ในพิธีอย่างยิ่งใหญ่ได้ถวายทรัพย์พระเนตรเป็นลำดับไปจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะตอนนี้เราจะหยาดน้ำเราถวายเครื่องแล้วเราจะหยาดน้ำนะครับแล้วก็เราจะไปเททองซับพระเนตรสำเร็จพิธีก็จะได้ที่ต่อสู่งานบวงสรวงนะครับบูชาบูรพาจารย์นะครับไหว้ครูท่านใดนะครับถ้ามาถึงแล้วที่ตั้งใจมาประกอบพิธีไหว้ครูนะไปบูชาขันเดี๋ยวจะได้ทำพิธีในลำดับนั้นต่อไปแต่ท่านใครที่ได้มีโอกาสมาร่วมบุญตรงนี้กับอาจารย์นะครับตั้งใจจับต่อการขออนุญาตหยาดน้ำแผ่เมตตาเปิดบารมีณการนี้ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกะระณียะมาตากุสะเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสังเนกะละโกวุชุจะสุวุชุจะสุวะโจจะสัมมุทุอะนะติมะเนสันตุสะโกจะสุภะโรจะอัปปะกิจโจจะสันละหุกะวุติสันตินริโยจะนิปะโกจะอัปปะกะโกกุเลสุวานานุกิโตนาจักขุตังสัมมาจาริกินทีนาวินโยปะเลโอปะวะเตยุงสุกิโนวะเขมิโนหุนตุลาไปตัตตาภวันตุสุกิตาตาเยเกจิปานาพุทธติตาสาวาตาวะราวะนาวะสิสาติกาวะเยมันตาวะมัชฌิมารสกานุกาตุราติตาวะเยจาติตาเยจตุเรวันตติอวิตุเรภูตาวัตถะเวสีวาสัมปิสัตตาภวันตุสุกิตาตานาภโรปารามิโกเปตานาติมันเยตากันตาจีนังปฏิฆาสัญญานายามัญญาสตุกามิเจยมาตายาตานิยังปุตตังอายุสายกับปุตตามานุระเกเอวัมปิสัพพุเตโตมานาสัมภาวะเยอาปาริมานังเมตัญญาสัมภาโรกัสามิงมานาสัมภาวะเยอาปาริมานังอุตังอโตจติริยัญจาสัมภาตังอเวลังอสัพพันตังติสัญจารังนิสินโนวาสยานโนวายาวัตสาวิกาตามิโตเอตังสติงาติเตยปัญมามิตังวิหารังอิตมาหูติณติจาอนุปกรรมสิระวตาสังเณสัมปันโนกามิสุวิเนยเกตังนาหิจตุคัมปะเสยังปุณะเรติเตเศรษฐีเดี๋ยวขออาราธนาท่านเจ้าคุณพระเทพนะครับเป็นโปรดเมตตามาทรัพย์พระเนตรด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราจะกล่าวคำถวายเทวรูปด้วยกันนะครับเป็นการสำเร็จเสร็จพิธีในวันนี้นะครับไม้กับสำลีขอไม้ทรัพย์พระเนตรขอไม้ยาวๆกับสำลีด้วยนะครับจะมาขอสำลีได้แล้วนะครับมีเตรียมไม้ยาวๆนี่ครับนะครับเดี๋ยวขอความกรุณาครับตั้งเปิดทางให้ท่านเจ้าคุณด้วยนะครับทุกท่านมือขึ้นมาตั้งนะโมสามก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังมะยังพันเตมังพยังพันเตเทวรูปังเทวรูปังกุเวรังกุเวรังวิรูปัสสะวิรูปัสสะภิกษุภิกขุสังฆสาภิกขุสังฆสาโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมังอิมังเทวรูปังเทวรูปังกุเวรังกุเวรังปฏิรูปัสสะปฏิรูปัสสะนามะนามะปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอังหังกังอังหังกังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่ประสงค์ผู้เจริญข้าแต่ประสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมถวาย
นอบน้อมถวายเทวรูปเปรียเทวรูปเปรียพระกุเวนพระกุเวนพระวิรูปาพระวิรูปาแด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นเทพเทวาลบาลเพื่อเป็นเทพเทวาลบาลเป็นเทวตานุสติเป็นเทวตานุสติเครื่องระลึกนึกถึงเครื่องระลึกนึกถึงคุณธรรมแห่งเทวดาคุณธรรมแห่งเทวดาขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงโปรดละจงโปรดละเทวรูปเปรียเทวรูปเปียพระกุเวพระกุเวพระวิรูปักนี้พระวิรูปักนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขความเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งความมั่งคั่งทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายตรีติกาเถิดตรีติกาเถิดเทีสาธุสาธุสาธุถ้ามีใครมีมายาไหมครับใครมีหนังสติ๊กรวยขอหนึ่งเส้นครับใครมีหนังสติ๊กก่อนถือว่าชนะครับเชิญครับได้แล้วครับโอเคได้สติ๊กรวยแล้วครับผมขอให้ชีวิตของเรานั้นได้รับการยึดติดมั่นกับความมั่งคั่งร่ำรวยนะทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่มั่นคงนะครับทุกคนเดี๋ยวจับต่อกันนะจับต่อกันเยนโตโมติอะโมเลสักยานังอันนิวัฒโนเอวังภวังวิชยโยอิชยาสุชยมังคะเลอปาลาชิตาวัลลังเกสิเสปัทวิปองคะเลอภิเสกเกสาภาพุทธานังอาคาปัตโตสติสุนาคาตังสุมังคารังสุปาคาตังสุปุตติตังสุขันโนสุมหัวตโตจะสุยินตังธรรมะจาริสุปัฏฐากีนากายกรรมวาจากรรมปัฏฐากีนังปัฏฐากีนังมโนกรรมปณิธิเตปัฏฐากีนาปัฏฐากีนานิกตวานรหันตัจเจปัฏฐากีเตสถีสาธุสาธุสาธุรวยไหมนะรวยสำเร็จสำเร็จโชคดีมั้ยโชคดีใครมาวัดสัมพันธวงศ์กลับไปเป็นเซฟเอไปเจอเจ้าคุณพระเทพนะวชิโรดมเป็นเจเทแต่ที่แน่ๆวันนี้ใครมาร่วมเบิกเนตรท้าวกูเวนเป็นเจเทเฮสาธุเปิดทางตรงนี้นิดนึงฮะเปิดทางให้ท่านเจ้าคุณรวยไหมรวยสำเร็จไหมสำเร็จโชคดีไหมโชคดีเมื่อกี้สาวน้ำตาเทียนยาวปื้ดเลยนะแปลว่าวันนี้เศรษฐีอยู่ไปหลับนะหลับด้วยโนโมติอะโมเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิเชโยหิชยาสุชยามังคะเลอปัลลชิตาปัลลังเกสิเตตะวิโมอภิเสกสัพพุทธานาอาคาปัตโตปปปัจจติสุนัขตังสุ
ครังสุปาปาตังสุโหติตังสุขันโหสุมโหโตสสุอิทังพระมัจจาริสุปัฏฐาคินะกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐาคินังปัฏฐาคินังมโนกรรมังปนิทิเตปัฏฐาคินังปรภันตัสเอกปัฏฐาคิทานเศรษฐีสาธุสำเร็จไหมโชคดีไหมโชคดีทางคำดีครับดีครับทางพันธวงกลับไปเป็นกำลังกินมาแล้วกำลังจะบวงเลยนะอันนี้คือจะมาเป็นบรรยากาศน้ำจิ้มนั้นที่ท่านเปิดเทศนะท่านจะคุณท่านเปิดเทศนะเราทางที่ท่านจะบุกด้วยนะฮะอายุเราปู่สุดาแปดสิบหาไม่ได้แล้วขับตัวตรงปู่สวนเลยรับน้องปู่สวนเลยสองครับว่าตามอาจารย์แล้วเอกสารเอกสารปั๊กมาอาจารย์นี้ข้าพเจ้า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 กลับไปเป็นทุกคนใจต้องสำเร็จใจต้องสำเร็จแข็งแรงแข็งขึ้นมากๆรวยเลยรวยไปโชคดีไหมโชคดีเจ๊เลยยิ้มเลยยิ้มเลยเจ้าคุณเจ๊ทองคุณแม่ครับเด็กยิ้มเลยของคุณแม่ครับคุณวีคุณเล็กครับเรียนเชิญครับคณะศรัทธาครับเชิญครับจะเททองคุณแม่แล้วจ้ะเททองเสร็จบูชาบูรพาจารย์ต่อนะไอ้ที่ฝังแต่ไม่มีกระเป๋าไอ้โก้ป่ะนะมีค่ะเขาบอกว่าไอ้มีกระเป๋าไม่ไปกับพี่แต้สวัสดีครับนักมังการคนนะครับเจริญครับเจริญครับไม่แต่แบบพี่เป็นคุณแจงไงต้องใช้ไงถ้าไม่งั้นไอ้พี่ไม่เอาลงมาหรอกไอ้ยังเดี๋ยวก็เริ่มแล้วไงไม่ต้องเรียกอ้วนอ่ะอ้วนตรงไหนอ่ะอะไรหล่อเสร็จแล้วไปกันคือช่วงบ่ายใช่ค่ะทำพิธีโอ้ดูคนแน่นเลยข้างๆนะร้านยำดีพัฒนาแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีตาตาตาย่างไม่ถึงแกบอกว่าถึงกินทุกวันแกก็เลยมาสายแล้วลงทันตรงไหนพี่อ้อยก็เลยนั่งก่อนกลัวไม่มีที่นั่งแกบอกว่าแล้วยายอ่ะยายมาไหมยายไม่มาอ๋อเรายังไม่มาแล้วยังจะไปนั่งก่อนไหมโทรไปอ่ะอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ถึงตรงนี้หรอขอเสียงนิดนึงยังจะไปไหนก่อนยายมาก็ตายพี่โทรไปยังไม่มาก็เลยขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงนะครับสำหรับท่านที่นั่งเก้าอี้ในประกอบพิธีเต็นท์ใหญ่นะครับขอให้ท่านได้บูชาขันครูนะครับเพราะว่าเราจะมีพิธีนะครับบูชาครูก่อนนะครับท่านใดที่มีขันแล้วก็สามารถนั่งที่เต็นท์เก้าอี้ประกอบพิธีได้นะครับบูชาขันครูด้านหน้าเลยนะฮะย
เป็นวิธีพิธาวิเศษนะพระสาธุคุณเล็กครับขอเรียนเชิญคุณเล็กด้วยนะฮะเรียนเชิญคุณเล็กนะครับที่บ้านหลองนะครับแล้วก็คณะศิษย์อาจารย์นะครับคณะศิษย์นะครับทุกท่านนะครับในการที่เข้ามาร่วมประกอบพิธีในวันนี้นะฮะเชิญนะครับที่บ้านหลองนะฮะจะถึงเลิกแล้วนะครับเรียนเชิญครับโตโพธิหามุเดสักยานังนันทิวัฒโนเอวิทโหหิชัยสุชัยมังคะเดอปราชิตาพัลลังเกสีเสปัทวิโปคะเลอภิเสกสาภพุทธานังอาคาปัตโตปโมทัตติสุนาคันตังสุมังครังสุปาพาตังสุหุทธิตังสุขโนสุมโหโตจะสุยิตรังพรหมจาริสุปทาขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาขินังปทาขินังมโนกรรมังปณิธิเตปทาขินาปทาขินานิกตวานรพันตเถปทาขินเนโตโพธิอาโมเดสักยานังนันทิวัฒโนเอววิชโยโหหิชยาสุชยามังคะเดอปราชิตาพัลลังเกสิเสปัตตวิปโคเลอภิเสกสัพพุทธานังอาคาปัตโตปโมทัตติสุนาขัตตังสุมังคลังสุปาพาตังสุหุทธิตังสุขโนสุมโหโตจะสุยิตรารัมมาจาริสุปทาขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาขินังปทาขินังมโนกรรมังปณิธิเตปทาขินาปทาขินานิกตวานรปันตัตเถปทาขินเนธัมมังคลังราคันตุสาพะเทวตาสาพะพุทธานุภาเวนะสัตสดทีพระวันตุเตภวตุสาพมังครังราคันตุสาพเทวตาสาพธรรมนุภาเวนัสธาสดทีพระวันตุเตภวตุสาพมังครังราคันตุสาพเทวตาสาพสังฆานุภาเวนัสธาสดทีพระวันตุเตสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิกาลิยะตถาคโตสิทธิเตโชชโยนิจจังสิทธิราโหนิรันดรังสัพพะสิทธิสัพพะอิทธิสัพพะฤทธิพระวันตุเมสัจจะสัจจังอธิธามิสัจจะสัจจังอธิธามิสัจจะสัจจังอธิธามิสาธุสาธุสาธุI'm going to be happy.
อาจารย์ไปไม่ดังไม่ดังเลยคณะศิษย์อาจารย์นะฮะตอนนี้นะฮะด้านหน้านะครับตรงโต๊ะนะครับวงสวงนะฮะกราบเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับเพื่อถ่ายรูปนะไอ้ถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปถ่ายรูปนะฮะไม่ได้รูปนะฮะรูปนะรูปเพื่อเป็นสักขีพยานนะฮะในการส่งมอบนะฮะถวายท้าวกุเวรและท้าววิรูปักษ์นะฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็เป็นเกียรติประวัติของทุกท่านด้วยนะครับกูใต้เอ๊ะมันมีอยู่ตัวหนึ่งทำไมเสียงมันไม่มาเลยเสียงศักดิ์สิทธิ์เลยนะพลังของความพลังเศรษฐีมหาเศรษฐีพี่มหาเศรษฐีได้ทำให้เสียงใหม่ใช้การไม่ได้ไม่เป็นไรเสียงดีเสียงดีถ้าไม่มีสตังค์มันก็ไม่ขลังที่นี่เป็นเทพเจ้าเป็นเขตสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์รองเศรษฐีในห้างพวงบางคังเดี๋ยวครับเดี๋ยวโอเคท่านพลเมธีศิวลาท่านได้เกียรติมาด้วยจะจัดที่ให้ท่านด้วยท่านออมสินชิวครับขอประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเสร็จพิธีนะครับผมกลัวว่าเดี๋ยวคนจะไม่ทันองค์นี้เป็นองค์นำเลิกคุณแม่บุญเรือนนะครับหล่อด้วยเนื้อบรอนซ์นอกนะครับหลังจากเสกเสร็จแล้วมารับนะครับองค์ละ 1,000 บาทนะครับมีอยู่แค่131องค์ตามวันมรณะของคุณแม่นะครับท่านใดสนใจยกมือเลยนะครับเดี๋ยวจะได้เอาบัตรไปให้ผมคิดว่าไม่พออยู่แล้วนะฮะก็เลยเปิดจองไปก่อนนะครับจะยุ่งนะครับเดี๋ยวท่านเอาบัตรมารับนะครับเอาบัตรมารับกับเจ้าหน้าที่นะครับจำกัดนะครับขอจำกัดท่านแล้วไม่เกิน3องค์นะฮะนะครับแม่กี่องค์ครับครับสององค์บอลสององค์นะครับมี2ไซส์นะครับมีไซส์ใหญ่ 1,000 บาทแล้วก็ไซส์เล็ก500บาทนะครับไซส์เล็กผู้หญิงห้อยคอสวยมากเลยนะครับเป็นองค์นำเลิศนะครับมีจำนวนแค่131องค์เท่านั้นนะฮะนะครับ
ยกมือไว้นะฮะเจ้าหน้าที่เราเนาะบอลบอลสามตรงนี้เลยเดี๋ยวยังไม่ได้ของนะครับเดี๋ยวคุณแม่เอาบัตรมารับนะครับวัตถุมงคลใบนะครับทุกคนจะได้ใบเจ้าหน้าที่ก็ฉีกคูปองออกไปเลยฉีกคูปองแล้วก็แบ่งไปแบ่งไปจ่ายที่นั่งท่านด้วยหลวงพ่อพระพรหมเอกวันนี้ดีน่าจะเป็นพระถ้าเป็นคราวาสตอนนี้น่าจะเป็นผบ.พ่อเทพเจ้าเสนานมิตรสิตอนนี้เป็นหลานเลยหลานที่สมเด็จพระหัตถราชบอกให้เราก็มีหลานองค์ที่ส่วนมากจะสายอติวิเศษเป็นแล้ววันนี้ครูบาอาจารย์ก็มีขันครูนะเนี่ยท่านถามว่าคนเลยศรีวรานี้เป็นศรีปืนกระด้างเลยนะพ่อนพวรรณวัดเสนานิมิตหายากวัดนี้หายากมากโอ้เขาบอกว่าอยู่ในพื้นที่อำเภออุทัยที่ไหนได้ไปอยู่ตำบลบ้านหีบโอ้ตำบลนี้ไม่ต้องระวังยืนและระวังบ่อใบไม้อย่างเดียวตำบลบ้านหีบอำเภออุทัยนี่สมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีท่านไปปักหลักที่วัดนางวัดรังทองวัดโคโลโกโสนะตอนนี้โคโลโกโสเรียนบาลีจะแปลได้เป็นแปลว่าหีบหมดเลยลืมแหละนี่เขาเปลี่ยนเป็นพระพจน์แล้วอายุทยาพระอาจารย์แจ้มาบ่าวจันทร์แจ้วัดน้องประชาสันลูกรักสมเด็จโอ้บอกการแก้ไม่ได้อยู่บอกถ้ามันใกล้จะไปรักของจำได้ใหญ่หัวใจไม่ได้อยู่ไปดูข้อรักหรือเปล่าวันนี้ของก็ฝากเสียหมดคือรักในช่วงเช้าตรงนี้ไม่ได้ขึ้นรถมาถ้าเป็นพระประหลัดตะวันอีกที่โคโตนี่สายแวดล้อมคาถาวันนี้ไปอาบน้ำมนต์ข้องหัวอย่างเดียวข้องหัวก็เลยวันพวกนี้อาจารย์ตรงมีควรท่านมากและระวังนะวัตถุมงคลท่านระวังสามตอตอนแรกมีตอตีตอที่สองตอตายสองตอตะลุ่มกันไม่ได้สามตอนี้ตอโดนเตะแล้วก็เป็นนั้นนี่สมพันธ์ดวงเป็นดวงที่ศักดิ์สิทธิ์วันนี้เป็นวันเปิดคณะเกิดคุ้มศักดิ์อาจารย์เชียงอาจารย์เชียงบรรเวศท่านสร้างกระท้าวเวนกระท้าวเวนลงตักนาคาราประกาศไปแล้วแต่ยังยกอาจารย์แจ้ในปีนี้35ปีหน้า36
อันนี้ถ้าเป็นสาวเป็นเจ้าบ้านมาถามว่าทำไมเป็นมันไม่มีใครเป็นตอนน้องไปทานสารีท่านในระเบียงสวยงามบรมบพูพ่อแก่อันนี้ก็ได้มาเรียนมาร้อยแปดเลยไว้ก่อนอันที่อยู่ในภาคก็มาที่อยู่ที่ภาคใต้ก็มาตะปูฤาษีนี่คือพระสุบดีตำลงมังครูมีพระอินทร์เป็นต้นแบบพระอินทร์นี้มีคุณต่อพุทธศาสนาไปรัตนาพระพุทธเจ้าจากสวรรค์ท่านดูสิสวัสดีครับผมเป็นทั้งขันครูและท่านมีขันครูแรงหอมลงเอียดขันครูนะครับ499 499เพราะนั้นก็จะได้เข้าพิธีจะได้ครอบครูโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อจำพระจานทร์อาจารย์ท่านยมุนพระเทพพระจรดมนี่ก็บอกว่านี่ก็เป็นพระเขมรไม่ใช่หลวงพ่อนี่เป็นสายวัชิรดมถือว่าเป็นอุดมเป็นที่สุดขององค์วัชิระก็คือเป็นยอดเพชรเป็นเพชรยอดมงกุฎที่มีตั้งแต่วัชิระวัชิรดมเจ้าคุณวัชิรดมท่านเจ้าคุณพระราชวัชิรดมเทพวัชิรดมธรรมวัชิรดมรมวัชิรดมพระสมเด็จพระญาณวัชิรดมอันนี้สายนี้ครบเลยตั้งแต่สมเด็จเจ้าพระรองชั้นธรรมชั้นเทพชั้นร่างเดี๋ยวจะได้เริ่มพิธีแล้วเดี๋ยวจะเป็นพิธีพราหมณ์ก่อนพราหมณ์นี่ต้องมาก่อนพระมาก่อนพราหมณ์ไม่ได้แล้วก็เป็นนั้นศาสนาพราหมณ์นี่มัน 3-4 พันปีแล้วพุทธเจ้าบอกให้มันกลมกลืนให้มันกลมกลืนกล้องกลั้นบรรยากาศท่านผู้ชมนะให้เป็นนั้นพราหมณ์นี่มาก่อนแล้วพราหมณ์นี่พราหมณ์ไทยเป็นพราหมณ์ตัวใหญ่ก็ไทยแล้วแล้วปัญญาคนธัญญาเป็นโหราจารย์โหราจารย์พระเกียรติอาจารย์วันนี้สุดยอดหลวงปู่บุตราเป็นลูกศิษย์มาขึ้นกรรมฐานหลวงปู่บุตราอันนี้แม้แต่เซียนโอยเซียนโอยเซียนเอาไปนั้นก็นักดีท่านอาจารย์ผู้พระทั้งหมดที่มาขึ้นกับแม่ทีนะแม่ทีที่สมภิญญาแม่ทีบวชที่นี่บวชเป็นแม่ทีเป็นศิษย์หลวงพ่อมหารัตมังคลาจารย์นะครับก็แต่นำเลิกเดี๋ยวจะได้รอไปไว้ที่พอดีท่านเดี๋ยวบันทึกภาพหน่อยนัดหรือเปล่าครับเป็นนัดที่ดังเหลือเกินโอ้โหเสียงที่ดุมากอันนี้ไปวัดตโนดที่เป็นตำนานที่เป็นผู้ใจบุญใจดีนัดแฟนตันแท้คนนี้แล้วก็ปากใจตรงกันนะเพราะนั้นก็มาพูดแล้วไม่ทำระยำที่สุดเดี๋ยวอาจารย์จะพูดอะไรหน่อยพูดอะไรนิดหนึ่งสักประมาณ10นาที5-6นาทีพูดอะไรนิดหนึ่งเป็นเกียรติครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มางานพุทธพิเศษวัตถุมงคลของอุบาสิกาผมเคยจะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งว่าคุณแม่บุญเรือนได้เป็นอุบาสิกาแห่งสยามประเทศนะครับแล้วก็เป็นอุบาสิกาท่านเดียวในโลกที่เซียนพระยอมรับเรื่องวัตถุมงคลมูลค่าหลักล้านนะและเป็นอุบาสิกาท่านเดียวที่ใช้คำว่าอธิษฐานจิตไม่ได้มีการคำว่าปลุกเสกใดๆเพราะว่าคุณแม่นั้นทุกคนจะเข้าใจว่าท่านสำเร็จอภิญญาหกแต่ผมขออนุญาตนำเรียนว่าท่านสำเร็จปฏิสัมภิทาฉาบญาณนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้สื่อคุณแม่มีแค่การศึกษาเพียงแค่เขียนชื่อตัวเองได้ว่าบุญเรือนโองบุญเดิมแต่พอคุณแม่สำเร็จทำปุ๊บคุณแม่สามารถพูดภาษาจีนได้คุณแม่สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้คุณแม่สามารถสื่อสารกับสัตว์บางประเภทได้นะครับเพราะฉะนั้นอภิญญาหกไม่รู้ภาษาอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมดีใจวัดเนี้ยขอโม้หน่อยเนี่ยวัดนี้กับท่านเจ้าว่าเนี่ยผมใช้คำว่าผมน่าจะเป็นผู้เริ่มให้มีรูปหล่อองค์โดยท่านบุญเนตรตันตะกริเจ้าของโรงแรมมนเทียนนะฮะที่ท่านเป็นผู้สร้างรูปหล่อคุณแม่บุญเรือนบุญศาลานะครับท่านบุญเนตรเนี่ยเจอปฏิหารกับคุณแม่บุญเรือนนะฮะท่านอยากจำเป็นที่อยากจะได้ที่ดินแปลงนึงแล้วท่านซื้อไม่ได้สักทีท่านก็ท้าทายว่าถ้าอุบาสิกาคนนี้นะฮะมีฤทธิ์มีอำนาจจริงก็ขอให้ซื้อที่นี้ได้ภายใน3วัน7วันนะท่านอธิษฐานคุณแม่เสียงวันรุ่งขึ้นท่านสามารถซื้อที่ดินแปลงตรงที่ท่านอยากได้มา10ปีแล้วท่านซื้อไม่ได้เพราะว่ามันเป็นที่ดินที่ปิดปากทางที่ท่านซื้อที่ดินบนเขาไว้อันนี้ผมจำได้นะได้ซื้อที่ดินในราคาถูกกว่าที่ท่าน
ท่านพูดถึงนะท่านเลยมาทำรูปหล่อคุณแม่บุญเรือนครั้งแรกที่นี่ปี53ผมเป็นคนชักจูงท่านมาแต่เสร็จแล้วท่านร่วงรับไปแล้วนะครับแล้วนี่บุคคลหนึ่งครับเป็นเซียนพระอีกท่านหนึ่งที่ร่วงรับไปแล้วก็คือพี่ทวีนะฮะจ่าทวีก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่นำผู้ใหญ่นะท่านนำท่านบุญเรือนนะมาสร้างวัตถุมงคลของท่านบุญเรือนนะครับผมเองเป็นคนหนึ่งที่ปีผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ขออนุญาตได้ครับผมเป็นแชมป์แฟนพันธุ์แท้ตอนองค์จตุคามรามเทพปี50แล้วก็ปลายปี51เนี่ยผมประสบปัญหาเป็นหนี้ประมาณ30ล้านนะฮะก็คิดจะไปกระโดดสะพานพระราม7ฆ่าตัวตายคุณแม่บุญเรือนเนี่ยได้ช่วยชีวิตผมไว้นะครับก็อยู่ดีๆตอนกระโดดสะพานแล้วเนี่ยก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งโทรเข้ามาบอกว่าเฮ้ยมึงมีพระคุณแม่บุญเรือนไหมกูอยากซื้อสักล้านหนึ่งซึ่งวันนั้นพระคุณแม่บุญเรือนองค์ละ800นะถ้าลองคิดดูดิว่าล้านนึงผมต้องหาพระคุณแม่บุญเรือนกี่องค์นะแล้วก็สมัยก่อนที่นี่ยังไม่มีตอนปี51ปลายปีที่นี่ยังไม่มีที่สักการะบูชาคุณแม่บุญเรือนผมก็จะไปที่วัดอาวุธผมเนี่ยต้องไปนอนใต้รูปหล่อคุณแม่วัดอาวุธ3วันอ่ะคือเหมือนมันไม่มีอะไรแล้วชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วอะไรเงี้ยไปนอนใต้รูปหล่อจนพอเช้าแม่ชีเขามาปลุกแล้วแม่ชีเนี่ยตลกแม่ชีเนี่ยถามชื่อผมได้10รอบใช่ไหมแม่ชีอยู่ที่ศาลาลูกเรือนแกเป็นอัลไซเมอร์แกก็จะสะกิดถามว่าเอ้ยอีหนูมันนอนได้ไงเนี่ยแล้วอีหนูชื่ออะไรวันเดียวถามชื่อผม10รอบนะฮะแล้วคนที่เป็นพยานให้ผมเรื่องผมไปนอนใต้ฐานคุณแม่บุญเรือนคือคุณเต้สระบุรีเพราะเขาเป็นคนที่เห็นผมลำบากครับแล้วก็ไปนอนขอพรคุณแม่บุญเรือนนะปฏิหารของคุณแม่บุญเรือนมีมากมายนะครับเยอะแยะอินเทอร์เน็ตไปเปิดดูได้แต่ผมสรุปขออนุญาตบอกพี่น้องทุกท่านสั้นๆนะครับว่าผู้ใดบูชาอุปัสสิกาบุญเรือนโตบุญเติม1ผู้นั้นจะผ่านพ้นจากความยากจนจากคนธรรมดาจะพอมีพอกินและสามารถเป็นเศรษฐีได้จากเศรษฐีจะเป็นมหาเศรษฐีนะสองผู้ใดที่เจ็บป่วยด้วยโรคเวรโรคกรรมอะไรก็แล้วแต่ผมพูด 100% หายแน่นอนหาย 100% ข้อที่3ผู้ใดผจญภัยอันตรายทั้งหลายจากแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายและบวก3เรื่องนี้เป็นอิทธิคุณของอุปัสสิกาบุญเรือนตัวบุญเดิมซึ่งผมไม่อยากจะบอกว่าไม่มีอะไรเหนือกับท่านอีกแล้วเป็นอุปัสสิกาท่านเดียวที่น้ำเปล่าที่ตั้งไว้และอธิษฐานว่าขอให้แม่อธิษฐานคุณก็สามารถหายป่วยได้นะฮะผมเคยเป็นฝีที่จักระแล้เอาปูนทาฝีนั้นก็หลุดออกมาจากจักระแล้ผมมาเพียงแค่ 3-4 ชั่วโมงนะครับแล้วใครบอกว่าขอพรคุณแม่บุญเรือนขอยังไงขอไม่ยากคุณมองภาพคุณแม่ไว้แล้วคุณหลับตาระลึกถึงอุปัสสิกาบุญเรือนอันนี้เป็นสังขารนุสติเมื่อระลึกถึงปุ๊บคุณก็เอ่ยชื่อท่านในภาวะจิตท่านแล้วขอให้เรื่องที่คุณติดขัดให้รอดพ้นนะครับทำแบบนี้ถือว่าเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งนะครับทำแบบนี้ถือว่ากรรมฐานเนี่ยสุดสุดโกบอยไปแล้วไปอยู่นะนะครับแล้วก็คุณแม่เกลียดมากนะครับผมเรียนเลยใครไปบนคุณแม่เรื่องเกณฑ์ทหารนะขอโทษมึงโดนแน่นอนเพราะว่าท่านรักแผ่นดินมากท่านเป็นอดีตขออนุญาตพูดจากเอกสารอ้างอิงนะครับอดีตของผู้อุปัสสิกาบุญเรือนโตบุญเติมเนี่ยตอนท่านสำแดงฤทธิ์ที่วัดสัมพันธวงศ์นี้แล้วเนี่ยท่านไปแสดงฤทธิ์เรื่องรักษาผู้ป่วยด้วยวาจาศีลก็มีคอมให้ท่านรักษาท่านก็บอกว่าเธอป่วยเป็นอะไรคนนั้นก็บอกหลังผมโกงครับหลังผมคอมครับโกงครับถ้าไหวยืนขึ้นสิคนนั้นก็ยืนขึ้นเมื่อทุกสะกดจิตนะไหนยืดหลังให้ตรงด้วยคนนั้นก็ยืดหลังให้ตรงเอาหันหลังกลับบ้านแล้วเดินกลับไปซิคนนั้นก็เดินหันหลังตรงเดินกลับบ้านไปนะ
ปฏิหารแบบนี้มีบ่อยมากจนเป็นเรื่องร็อกแบบเป็นเรื่องปกติจนท่านแสดงอิทธิฤทธิ์อีกทีนึงคือการที่ท่านเดินให้ฝนเนี่ยไม่เปลี่ยนตัวท่านท่านก็ชี้ไปที่ลูกศิษย์ท่านหนึ่งว่าเอาฝนจงไม่เปลี่ยนตัวนายคนนี้ด้วยนะฮะก็ไม่เปลี่ยนอภิญญาที่ท่านแสดงมีปรากฏตัวเองปรากฏตัวเนี่ยจากที่หนึ่งอีกที่หนึ่งเนี่ยบ่อยมากนะครับเหมือนวาร์ปอะนะครับแต่อีกอันนึงครับที่หลายๆคนทราบแล้วนะครับแล้วผมก็ที่นี่ก็มีหลักฐานยืนยันด้วยนะครับท่านเจ้าคุณท่านก็ทราบครับอุบาสิกาบุญเรือนตรงเติมระลึกชาติได้นะครับชาตินึงก่อนที่ท่านจะมาเป็นแม่บุญเรือนนะครับท่านปีย่าโมผู้ปราชญ์เจ้าอนุวงศ์นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าใครที่จะเกณฑ์ทหารนะครับแล้วไปขอพรท่านนะรับรองมึงเป็นทหารชัวร์เลยเพราะท่านรักแผ่นดินมากนะครับใครที่ไม่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขอพรคุณแม่บุญเรือนไม่ได้นะครับผมไม่มีอะไรอยากจะบอกนอกจากวันนี้เป็นวันที่อุบาสิกาบุญเรือนศึกษาธรรมะและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและอภิญญาวิทย์จากอดีตท่านเจ้าวาดนะครับจนสำเร็จนะครับและเป็นหัวต้นกำเนิดที่คุณแม่ได้สแสดงฤทธิ์ครั้งแรกก็คือได้มีการโชว์ว่าคุณเดินโตบุญเติมสามารถสแสดงฤทธิ์ได้หายตัวออกจากศาลาได้นะครับเรื่องนี้ถ้าใครโลโลสงสัยถามพระเจ้าว่าได้ว่าศาลาไหนนะฮะหลังจากนั้นทุกคนจะถามว่าทำไมคุณเดินถึงสแสดงฤทธิ์ได้พิจารณาเกจิบางท่านที่ท่านไม่สามารถสำแดงได้ก็คุณแม่บุญเดือนถือแค่ศีล5วันธรรมดาสายไลฟ์มันรอดเข้ามาไม่มีศีล227บางครั้งว่าจะต้องแสดงฤทธิ์หรือไม่ต้องแสดงฤทธิ์นะครับดังนั้นอะไรที่เป็นสิ่งที่ท่านสามารถสำแดงได้เพื่อประโยชน์ให้บุคคลนั้นมีสุขที่ถาวรได้หรืออะไรท่านทำเลยนะครับใครมีพระพุทโธน้อยของท่านไว้นะครับไม่ตายโหงไม่จนไม่ป่วยนะฮะแต่ถ้าไม่มีวันนี้ขายของนะวันนี้พระสองพันปีอธิษฐานวัตถุนะครับผมขออนุญาตนี่ขออนุญาตอีกท่านเห็นพระพุทธาใช่ไหมครับองค์นี้เรียกว่าพระพุทโธฟังนะครับมีอุบาสิกาองค์นี้แล้วนะครับที่อธิษฐานพระพุทโธคลังเขาเรียกว่าพระพุทโธคลังประจำบ้านและประจำร้านผู้ใดมีพระพุทโธคลังแบบนี้ประจำบ้านและร้านในหนังสือบันทึกไว้ว่าจะรวยใหญ่นะครับก็ในระหว่างที่จะมีพิธีจุดเทียนชัยแล้วก็วิธีอธิษฐานจิตพุทธาภิเษกณเวลาอันใกล้นี้ขอให้ทุกท่านอธิษฐานขอถือศีล5ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาเจ้านายสวัสดีครับท่านศรีวิชัยสวัสดีครับเจ้านายครับถือศีล5ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะครับแด่อุบาสิกาบุญเดือนโตบุญเติมนะครับแล้วก็ขอพรที่ทุกท่านอยากจะให้สำเร็จนะครับอย่าขอแบบท้าทายนะไม่เกิดประโยชน์นะถ้าคุณขอพรแบบท้าทายไม่เกิดประโยชน์นะครับให้ขอพรในเรื่องที่ติดขัดจริงๆนะครับแล้วก็จะสำเร็จสมความปรารถนาเจตนาการสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยปัจจุบันวัตถุมงคลของคุณเดือนเนี่ยวัตถุน้อยฮะองค์นึงสภาพสวยๆแบบธรรมดาก็มี 5-6 หมื่นนะฮะแต่อันนี้เป็นของที่ออกจากวัดต้นกล้วยต้นกำเนิดของอุบาสิกาบนเรือนนะครับเพราะฉะนั้นท่านจับต้องได้ราคาจองก็หลัก100บาทเองนะครับแล้วก็ของที่เป็นพระบูชาก็หลักพันนะฮะก็ไม่ได้แพงจนไม่สามารถที่จะจับต้องได้นะฮะแล้วก็เงินรายได้ทั้งหมดก็มาใช้ในกิจการของพระศาสนานะครับก็ท่านใดที่สงสัยอะไรนะครับก็สอบถามผมได้นะครับยินดีตอบและยินดีมอบสิ่งที่มีให้ด้วยความจริงใจนะครับไม่มีปิดบังใดๆแล้วก็ไม่ได้หวัง
ปัจจัยใดๆนะครับนอกจากอยากให้ท่านนำอริยทรัพย์ภายนอกที่คุณแม่บุญเดือนได้ทิ้งไว้มาเป็นอริยทรัพย์ภายในด้วยนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะฮะท่านใดสงสัยทักได้นะครับสอบถามได้นะครับเดี๋ยวขอมอบอายาสิทธิ์ไม้นี่คือให้กับท่านอาจารย์นะครับกราบขอบพระคุณที่ให้เกียรติน้องนัทครับขอบคุณครับนะครับน้องนัทไม่ใช่ธรรมดาบอกว่าแม่ชีทรงอภิญญาจะบอกว่าปฏิสัมภิทา4นี่ทำไมต้องอธิบายนะเนี่ยสุดยอดนี่นัทแฟนทันแท้สายบุญสายความเลี้ยงสังโฆจะได้มอบที่มีสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ให้เทพเจ้าราชธานีเก่าข้าวน้ำเรือรับการกวีพระดีดีอโยธยาประจันนพวรรณพระทุกคนนี้ได้ฟังปฏิสัมภิทา4ก็คือเรื่องอัฏฐปฏิสัมภิทาคือสัมพันธ์ทันทีในเนื้อหาสาระ2ธรรมะปฏิสัมภิทารู้ลึกซึ้งในธรรมะนะครับที่ใหญ่แล้วก็สำคัญมากคือนิรุตติปฏิสัมภิทาคือรู้ลึกในเรื่องภาษาแบบหลวงปู่มั่นเรียนท่านโตนี่เสียงนกคุยกันท่านก็รู้เสียงพระโคสนทนาธรรมท่านก็เข้าใจสุดท้ายปฏิพันธ์ปฏิสัมภิทาสัมพันธ์ทันทีเลยนะครับก็พิธีสำคัญและศักดิ์สิทธิ์บัดนี้ก่อนจะเข้าสู่พิธีวงสวงในครอบครูต้องมีถังครูศิษย์ต้องมีครูงูต้องมีทิศวันนี้ได้รับเกียรติสูงยิ่งจากท่านอาจารย์ทั้งหลายนี่พ่อปู่พ่อเมธในพ่อปู่ฤาษีพ่อเมธสาธุคนหนุ่มนี่มีฤทธิ์ในทางใต้นี่ถือว่าเป็นที่หนึ่งเลยเรามาพบทั้งหมดในเหนือนี่ถิ่นไทยงามมีสามถิ่นไทยดีภาคใต้ถิ่นไทยอุดมแล้วก็ภาคกลางถิ่นจอมไทยนะครับอันนี้ท่านได้มองกล้องเดี๋ยวจะมอบมาไปถวายหลวงพ่อนพพรันท่านพระครูเทพเจ้านะครับราชธานีเก่าอาจารย์ยอดบารมีที่มาอาจารย์แก้เดี๋ยวจะมอบไม้ถวายหลวงพ่อนพพรันนะอาจจะได้เข้าสู่พิธีบวงสรวงอาจจะมีขึ้นในลำดับถัดไปในบัดนี้เลยจากคุณพระเทพวชิรโรดมท่านจากคุณพระเทพวชิรโรดมในปีนี้63เลขพร้อมอันนี้โอ้ผมยังไม่ได้เลยยอดบารมีนั้นโอ้นี่ยาหม่องยาลมยาดมยาอันนี้สำคัญมากสมุนไพรแพรสัตว์พุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถไปใช้สังฆังนะสังฆังนี้ในหลวงราชการที่10โปรดให้พระสงฆ์ได้พรรณนาเรื่องคุณพระรัตนตรัยคุณพระรัตนตรัยจารย์ยอดบารมีที่สุดโอ้นี่ยิ่งใหญ่เลยได้จะมอบไม้ถวายหลวงพ่อทศพวันณบัดนี้เลยหลวงพ่อได้นำเข้าสู่พิธีหลวงพ่อณบัดนี้เลยตรงนี้เป็นท่านไม่ต้องห่วงเป็นลูกศิษย์ทั่วโลกไม่ใช่โลกเดียวโลกทั้งมนุษยโลกพรหมโลกขอเจริญสุขเจริญพุทธังมากเจริญแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นวันมหามงคลอันยิ่งใหญ่สำหรับบรรดาญาติโยมที่ได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมในงานมหาพุทธาภิเษกประตูมงคลแม่ชีบุญเรืองและก็มาร่วมกันประกอบพิธีการบูชาบรมครูปู่ฤาษีทั้ง108พระองค์มาร่วมสรรเสริญเจริญคุณของครูบาอาจารย์เพราะคนเราเกิดมาคนนั้นก็จะต้องอาจารย์เป็นผู้ที่อบรมสั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีทางที่ชอบเพราะฉะนั้นการก็พิธีนี้ก็ถือว่าเป็นพิธีสำคัญอย่างยิ่งคุณโยมเอาถ่านมาเปลี่ยนไม้ด้วยนะไม้ถ่านหมดต้องใช้พิธีกรรมเอาถ่านมาเปลี่ยนไม้ด้วยและญาติโยมก็นั่งเข้าที่เลยนะโยมนะเดี๋ยวจะร่วมประกอบพิธีของต่างเองเดี๋ยวให้ใบหลวงพ่อนพวรรณนพวรรณนพก็แปลว่าเก้าวันนั้นนี่โอ้นพพระคุณวันนี้มากัน3 4นพเลยนะนพพระคุณนพวรรณนพพระนพพระที่4นพเดี๋ยวอาจารย์ต้นอาจารย์ต้นหลบหน่อยระวังระวังระวัง
ระวังเขาบอกว่าอันนี้มันต้องเจิมมือไม่พอแล้วต้องเจิมเท้าด้วยสำหรับการประกอบพิธีการในการบูชาครูบูรพาจารย์นั้นก็ถือว่าเป็นการระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์คุณครูบาอาจารย์ของเรานั้นมีด้วยกัน3ประการด้วยกันคุณครูบาอาจารย์ของเราเป็นที่ให้จุดกำเนิดเรามาแก่คือคุณบิดาและก็มารดาและก็ครูที่สองที่ได้ให้เรามีสรณะการประพฤติปฏิบัติอันมีจิตใจอันเป็นหลักธรรมนั้นก็คือองค์พระสัจจานันท์สัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นบรมครูโลกทั้งสามดังนี้เป็นต้นและประการที่สามก็คือครูบาอาจารย์ที่ได้ประพฤติการสอนวิชาการต่างๆไม่ว่าเราท่านทั้งหลายจะศึกษาเราเรียนวิชาหน้าศิลป์ศิลปะวิทยาต่างๆนานาทุกแขนงต่างๆนานา ย่อมมีครูบาอาจารย์วันนี้เรามาร่วมกันบูชาครูบาอาจารย์เพื่อสำเร็จผลเจริญคุณของครูบาอาจารย์องค์พระพุทธศาสนาสมมาสมุทรเจ้าก็ได้กล่าวไว้ว่าบูชาจะบูชนียานังบูชาในสิ่งที่ควรบูชาสิ่งที่เราประตูนั้นก็คุณคุณพ่อคุณแม่คุณของรักรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้มาทุกแขนงที่ได้รับการเรียนของเอาไปถ่ายที่แหล่งทั้งสามอย่างนี้แหละถือว่าเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราไม่มีการที่จะเรียนคุณครูบาอาจารย์โดยบิดามารดาพระรัตนตรัยทั้งสามและครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้วันนี้เรามาร่วมกันบูชาครูบาอาจารย์ด้วยกันทุกท่านทุกญาติโยมที่ได้มาประกอบพิธีกรรมในวันนี้ขอให้พิธีในวันนี้เป็นพิธีบาปและพิธีพุทธและตัวอาตมาเองนั้นก็จะเพิ่มนำจิตวิญญาณให้ญาติโยมหรือผู้ที่กล่าวนำเป็นองค์ประธานต่างนำให้ญาติโยมนั้นได้ทำการสักการะหรือบูชาครูบาอาจารย์ให้ถูกต้องตามวิธีการนั้นนั้นเพราะเป็นประธานเป็นผู้ที่น้อมนำเป็นผู้ที่น้อมนำจิตวิญญาณให้เราเข้าถึงซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาคุณและในช่วงเวลานี้ก็ได้เวลาอันเป็นปฐมฤกษ์อันเป็นมหาสมัยอันเป็นมงคลแล้วก็จะได้ร่วมประกอบพิธีการสืบต่อไปในช่วงนี้และในช่วงนี้อาตมาภาพก็ขอรับกราบอาราธนาพระโดยพระคุณพระเทพและที่เรียนดมท่านจะเอาว่าพระโดยพระคุณท่านเป็นประธานจุดทูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและบูชาครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์อนุสาวนากรรมวาจาก็ขอขอบพระรัตนาพระเดชพระคุณท่านเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าเครื่องเส้นสังเวยนี้ก็ขอกราบพระรัตนาพระเทพวัดที่รักลงดงด้วยความประนุกก้าวขอกราบนมัสการนู้นเลยนู้นเลยท่านอยู่นู้นพร้อมทั้งคุณโยมคณะกรรมการวัดทำการจุดธูปเทียนผู้ชุมชนพนุษย์ให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่ได้สิงสถิตอยู่ณสถานที่วัดสัมพันธวงศ์และสากลโลกตลอดทั้งครูบาอาจารย์ตลอดทั้งอดีตท่านสมภารเจ้าวัดทุกพระองค์ซึ่งได้ดำรงปกปักรักษาอยู่ณสถานที่นี้เพื่อเป็นพิธีอันเป็นมหามงคลปูชาคุณท่านเ
ไลฟ์สดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับขอออกหน้าประตูก่อนนะครับปิดติปิดติปิดโตสว่างข้าพุทธเจ้าขออัญเชิญคุณครูแต่ผลหลังอีกครั้งครู408องค์คุณครูที่มาเลิศล้ำคุณครูที่อยู่ในถ้ำจงมาช่วยอวยพรประสิทธิแก่ผู้ข้าพระพุทธเจ้าพุทธธรรมประสิทธิธรรมาประสิทธิสำคัญประสิทธิมหาประสิทธิจงบังเกิดปฏิโลกพ่อจะได้กำหนดในการบูชาขอหลวงพ่อวันวันเสนาบดีเป็นเจ้าพิธีนะครับน้อมถวายเอาละในช่วงนี้บรรดาญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายที่ได้มาประกอบพิธีกรรมในการบูชาครูครูบาอาจารย์บุรพะคณาจารย์และคุณพระรัตนตรัยอันเป็นหลักชัยสำคัญของทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นขอให้ญาติโยมที่มานั้นพนมมือเพื่อบูชาพระรัตนตรัยอันเป็นหลักชัยสำคัญของทางพระพุทธศาสนาของเราให้ญาติโยมทั้งหลายพนมมือแล้วว่าตามกันดังๆในโยมนะให้ชื่นอกชื่นใจสำหรับวันนี้บูชาพระรัตนตรัยอันเป็นการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยอันเป็นหลักชัยสำคัญของพุทธศาสนาสืบต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสัตตาเรนะมินาสัตตาเรนะพุทธังอภิภูเทยามะพุทธังอภิภูเทยามะอิมินาสัตตาเรนะมินาสัตตาเรนะธัมมังอภิภูเทยามะธัมมังอภิภูเทยามะอิมินาสัตตาเรนะมินาสัตตาเรนะสังฆังอภิภูเทยามะสังฆังอภิภูเทยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิธัมมังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิอามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิพุทธังวันทิตวาพุทธังวันทิตวาข้าพระเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระพุทธคุณนางข้าพระเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระพุทธคุณนางธัมมังวันทิตวาธัมมังวันทิตวาข้าพระเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระธรรมคุณนางข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระธรรมคุณังสังฆังวันทิตวาสังฆังวันทิตวาข้าพระเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระสังฆคุณังข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระสังฆคุณังอีกทั้งคุณบิดาและมารดาทั้งคุณบิดาและมารดาคุณครูประชาอาจารย์ครูประชาอาจารย์คุณพระฤาษีสิบเก้าทั้งเก้าตนคุณฤาษีสิบเก้าทั้ง9ตนคุณเทพพระยุดาทั่วพื้นปัตภีนนบันดาลคุณเทพพระเจ้าเราทุกประดาเรื่องบันดลระเวทวิทยาระเวทวิทยาคุณพระอินทร์สวนเจ้าฟ้าคุณพระเยซูเจ้าฟ้าจงเสด็จมาให้พระพรชัยเสด็จมาให้พระพรชัยพุทธบูชาพระบูชาธรรมบูชาบูชาสังฆบูชาสังฆบูชาปฏิปฏิปฏิปิบูชายะบูชายะสาธุสาธุสาธุ
สาธุสาธุระนาดคำเพลงรับพระสวยสันต้อนรับเจ้าบ้านดังยิ่งกัญญาฟังว่าหันนี้ก็ตอนไพโรจน์พัทโกนสายพุทธากรตอนนี้หลวงพ่อนุทวันเจ้าพิธีพร้อมด้วยพระอาจารย์แก้วพระประหลัดตะวันนิติสิทธิโตโตจังหวัดวัดน้องประชาสิงห์เพื่อให้นายพระภูธรสัมเวทาจะลงพ่อวัดทองคำสิกาผู้ได้ดวงตาท่านคนทุกผู้ได้ต้นบันดาลประทานในคณะสิทธิ์เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์เทวฤทธิ์เอาละในช่วงนี้ก็ให้ญาติโยมทุกคนนะกล่าวคำวันทาครูบาอาจารย์และก็ขอขมาครูบาอาจารย์บางครั้งเราอาจจะผิดพลาดไปด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าต่อบิดามารดาต่อผู้มีอุปการะคุณต่อคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายวันนี้เรามาขอขมากราบโทษเพื่อทำการไหว้บูชาคุณของท่านสืบต่อไปให้ว่าตามกันนะวันทามิพันเตวันทามิพันเตสัพพังอปราคังสัพพังอปราคังธัมมะธัมเมพันเตธัมเมพันเตมะยาคตังมะยาคตังปุญญังสามินาปุญญังสามินาอนุโมทิตาภังอนุโมทิตาภังสามินาคตังสามินาคตังปุญญังไมหังปุญญังไมหังทาตาภังทาตาภังสาธุ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 อนุโมทนานี้อนุโมทามิวันทามิครูอาจาริยังทามิครูอุปัชฌาย์ใจยังสัพพะเมโทสังสัพพะเมโทสังธัมมะธัมเมพันเตธัมเมพันเตโยโทโสโยโทโสโมหะจิตเตนะโมหะจิตเตนะพุทธัสสมิงพุทธัสสมิงธัมมัสสมิงธัมมัสสมิงสังฆัสสมิงสังฆัสสมิงมาตาปิตามาตาปิตาผู้อาจาริยะคุณังผู้อาจาริยะคุณังปะกะโตปะกะโตมะยามะยาธัมมะธัมเมโทสังธัมมะธัมเมโทสังสัพพะปะปังสัพพะปะปังวินัสสันโตวินัสสันโตกายะคำถามกายะคำถามวจีคำสีวจีคำสีมโนคำสามโนคำสามกรรมอันใดที่ข้าพเจ้ากรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินหรือประมาทพลาดพลั้งได้ล่วงเกินหรือประมาทพลาดพลั้งด้วยกายก็ดีกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีใจก็ดีรู้ก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีรู้ก็ดีทั้งตั้งใจก็ดีตั้งใจก็ดีและไม่ตั้งใจก็ดีตั้งใจก็ดีต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมเจ้าธรรมเจ้าต่อพระสังฆเจ้าสังฆเจ้าและบิดามารดามารดาผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายอุปการะคุณทั้งหลายทั้งเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาเกณฑ์ชะตาพญายมราชพญายมราชตลอดทั้งพระอินทร์พระพรหมตลอดทั้งพระอินทร์พระพรหมพระยมพระกาลยมพระกาลทั้งเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่เท้าจตุโลกบาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่ภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพารีกรุงพารีทั้งแม่ธรณีแม่ธรณีแม่พระคงคาพระคงคาและเทพพยุดาเทพพ
พระยศราทั้งที่หกทั้งพรมทั้งที่หกทั้งพรมทั้งประถมบรมครูประถมบรมครูมหาฤาษีมหาฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์ร้อยแปดพระองค์ข้าพระเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมถวายนอบน้อมถวายด้วยจิตใจด้วยจิตใจพร้อมทั้งกายวาจาทั้งกายวาจาขอน้อมวันตาขอขมาแด่ท่านทั้งหลายขอขมาแด่ท่านทั้งหลายที่ผิดพลาดไปผิดพลาดไปขออภัยทั่วหน้าขออภัยทั่วหน้าจงโปรดเมตตาโปรดเมตตาด้วยกรุณากรุณาอภัยโทษอภัยโทษแก่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งของของในกาลบัดนี้ด้วยเถิดกาลบัดนี้ด้วยเถิดอุกาสา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 ขมามิพันเตสาธุการกองก็ขอรับขอบคุณพี่ท็อปสันติราชนะครับจากกทม.นะนครบาลพระพาชัยสถานีตำรวจนครบาลพระพาชัยตลอดถึงปปร.ทุกท่านตำรวจทุกนายที่ได้มาดูแลการรักษาในวันมหัศจรรย์ในวันนี้นะครับเป็นพวงไทยวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเทพเจ้ามีกำลังสิทธิ์สถิตในยึดนายกสถิตในยึดขอรดีนะสาวรดีมีกำลังสิทธิ์ปกเกียรติคุ้มกล้าเราเข้าสู่พิธีขอเข้ามาเทพเจ้าเราเทวานะครับดังที่ท่านพระครูพี่สารอุทัยก็คือพี่สารอุทัยสารหลวงพ่อนพวรรณพุทธสารหลวงเป็นหลานที่คุณต้องเป็นพระเถรอาจารย์สื่อทางพ่อกันวัลสีคาเวนคุณวัลสีสุขาวัตคุณวัลสีโคเวลคุณวัลสีโคบทคุณวัลสีวัชชะมาหรือคุณวัลสีชติคันคุณวัลสีทีวิสุทธ์คุณพลศรีวิสัทธนะดาบทคุณพลศรีนาสุชัยดาบทสินีคุณพลศรีอัคคาคุณพลศรีสราพังคุณพลศรีตุภามันตันคุณพลศรีอังคาตะคุณพลศรีโคตามะคุณพลศรีกาลดาบทคุณพลศรีอาจุนพระคาวีพิยุทธะขอคุณวัลสีทัพหะคุณวัลสีโลมาเสียงคาวีคุณวัลสียุทธะอันตะขอคุณวัลสีทัพตะคุณวัลสีโลมาเสียงคุณวัลสีวัฒนาคุณวัลสีอาชีระคุณวัลสีวิสุทธัสสะคุณวัลสีโคตามะคุณวัลสีลาบุญคุณวัลสีโชคะมฤคินคุณวัลสีมหาเถระกำแยคุณพันลศีสตาธิไพรคุณพันลศีอาลาทุมคุณพันลศีมงคลคุณพันลศีสมมติลศีคุณพันลศีปัปปะทังคุณพันลศีมุลาคุณพันลศีอัคคลศีคุณพันลศียุทธะลศีคุณพันลศีสัพเทวาคุณพันลศีสัพพุทธคุณพันลศีมหิทธิกรรมคุณพันลศีบนพาทอนคุณพันลศีสัจจาลัยคุณพันลศียาตาดาบดคุณพันลศีทะหะลศีคุณพันลศีเทวบดคุณพันลศีพระสารวัตรดาบดคุณพันลศียาตาคุณพันลศีพระเพชรฉลูกาคุณพันลศีปู่เจ้าสมิงพรายคุณพันลศีทั้งหลายทั้งร้อยแปดพระองค์ซึ่งได้ดำรงสถิตอยู่ณสถานที่พิธีในวันนี้และองค์บรมครูปู่ฤาษีทั้งหลายที่ลืมหลงก็ดีข้าพระเจ้าพร้อมทั้งพระเดชพระคุณพระเทพที่โลนมและญาติโยมทั้งหลายข้าพระเจ้าขออัญเชิญบรมครูเชิญมาในวันนี้เพื่อเป็นประธานและเป็นสักขีพยานในการประกอบพิธีมหาเทวาพุทธาภิเษกและพิธีอันเป็นมหามงคลบูชาครูในครั้งนี้
เพื่อความสุขความสวัสดีข้าพระเจ้าจะทำทานสิ่งใดๆขอให้ประสิทธิ์สิ้นทั้งปวงข้าพระเจ้าขอเชิญพระอินทร์สวนลงมาให้เริ่มอันเป็นปฐมข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญพระอินทร์พระพรหมพระยมพานท้าวจตุโลกประมาณทั้งสี่และท่านท้าวมหิสกทาทิราชกระเหลืองลิ้นทั้งพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุธพระบดีพระศุกร์พระเสาร์พระราหูพระเกศพระธาตุทั่วทุกประเทศสถานมันมงคลจักรวาลทั้งปวงทุกแหล่งพระราและเทพเทวาสถิตอยู่ในพระมาวัจละวัสวรรค์ทั้งที่หกช่องชั้นฟ้าให้ลงมาประสิทธิ์นั้นนี้จงทุกชั้นทุกเธอขอเชิญพระวิษณุกรรมลงมาอยู่เหนือบ่าซ้ายขอให้เชิญพระนารายณ์ลงมาอยู่เหนือบ่าขวาอันไพ่จิตขอเชิญพระอาทิตย์ให้ลงมาเป็นลัคนาขอเชิญพระจันทร์ให้มาเป็นราศีขอเชิญพระธรณีพระภูมิเจ้าที่เจ้าภูมิภารีและเทพประทายทุกทั่วหน้าขอเชิญพระศาสนาเข้ามาเป็นประธานขออัญเชิญพระอังคารเข้ามาเป็นหัวใจจะทำอะไรสิ่งใดๆขอให้ประสิทธิ์ทั้งปวงจะขออัญเชิญผีหลวงเข้ามาเป็นกองเพชรจะขออัญเชิญเหลาเหล็กเข้ามาเป็นตลาทองแดงจะขออัญเชิญพระราหูเข้ามาล้อมบังสัพพทุกขังสัพพพยังสัพพโรคังสัพพอันตรายังอันตรายังติเอหิพุทธะเอหิธรรมะเอหิสังฆะมาเลโสพุทธังมาเลโสธัมมังมาเลโสสังฆังสิทธิลาโภสิทธิวิมุตโตสิทธิขจามิอัตตโลอัตตรสัญญาโนกินโนวัจนายุตตังหิลึงทันจังปรินิพุตตะมาเรมาโสมาเรตุภูบาอาจารย์พระฤาษีทั้ง108เสด็จมาแล้วอย่าท้าพระคุณครูผู้มีคุณเอหิมามัติติกิจจังติติกำมังติติกาลิยังติติตถาคโตสิทธิลาโภสิทธิเตโชสิทธิวายโยสิทธิอาโปสิทธิปตวีสิทธิปินาสิทธิบรรดาสิทธิครูอาจารย์สิทธิอิสวรสิทธิอินทาสิทธิพรหมาสิทธินารายสิทธิเทวาสิทธิราชาสิทธิพุทธาสิทธิธรรมาสิทธิสังฆาอัตตะอรหันตานังนะโมพุทธายะมะอาโกเอกวาโตกัญจพุทธานะมามิหังสีโลเมพุทธเทวันจักนาราเตพรมาเทวะตาหัตถิยนาลายะนันเจวะทัตเถปะละเตสุลาปะเทพระวิสุนุกันเทวังสัทธมาประสิทธิเมนาโมพุทธัสสะนาโมธรรมัสสะนาโมสังฆัสสะเสยยะทิทังหุโลกุลูสวาหายครอบจักรวาลภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายแสดงว่า
สามข้างขั้นทั้งห้านี้ถึงพระรัตนตรัยแต่ก่อนบวชง่ายครับสบายสบายไม่ต้องมาที่อาสองชิงช้าไม่ต้องมีผ้าไตรจีวรเป็นพระทันทีแล้วก็เป็นที่สุนีทันใดนะครับถ้าในวันเสนาธิเมตนี่เป็นตำรวจแล้วบวชกายเขาเรียกว่าบวชกายบวชใจเป็นหนึ่งมีกายวาจาดีก็มีศีลรู้จักให้ก็ทานบารมีขอไม่ถวายให้หน่อยของเสียงดังๆหน่อยเพราะว่าในช่วงเที่ยงครึ่งจะมีเจริญพุทธมนต์ก็ตามด้วยพระพุทธมนต์พิเศษรุ่นนี้เรียกว่ามาเหนือดวงพระพรหมนี่มาเหนือดวงดวงก็ไม่ใช่อะไรแล้วรอดอนเด็กตัวให้ดีว่าเป็นเด็กของใครและจะไปที่ไหนพอแหวนก็ได้หาคนที่ไว้ใจวางใจแล้วก็จะตายใจหรือเปล่างงูนี่ก็งงเงินงงงานมีงานก็มีเงินเดี๋ยวเราหลวงพ่อเดี๋ยวให้เราหลวงพ่อให้ตรงนี้มันดังแล้วมันทิศทางหรือเปล่าอาจารย์แจ้นั่งอยู่แล้วมันอับหรือเปล่าตรงนี้มีอะไรเสียงดีเสียงดีเสียงดังเอาละเดี๋ยวต้องเลยโยมนะเอาใจก็ว่าถ้าจะว่าต่อไปอีกประมาณนี้แต่เราเอาเวลามันน้อยสาธุข้าขอประนมหัตถ์พระไตรรัตนกาถาติโลกอมรมาวันธนาการหนึ่งข้าขอวันจุรีพลึกพุทธานแปดองค์โดยทรงการโดยรอบรู้ในโลกาไหวคุณอิตวาเลสพระบงเมฆทุกชั้นฟ้าสาบสันซึ่งว่านยาทั่วโรคกาตีไหวคูโกมารพัฒน์ผู้เจนจัดในคำพีเวสาปันดาเมให้ทางทั่วแก่ป่วยจนไหว้ครูผู้สั่งสอนแต่ปรางก่อนจะเกิดผลรุ่งร่วงนิพพานดลสำเร็จประสิทธิกิจประสิทธิพรเอหิพุทธาเอหิธรรมาเอหิสังฆาเอหิวาเรนมะเอหิควรจินตวาอาจาริยังอันตรายาวังวินัสสันติเอหิพุทธาชนะจิตังสัพพสิทธิประสิทธิเมเอหิธรรมาชนะจิตังสัพพสิทธิประสิทธิเมเอหิสังฆาชนะจิตังสัพพสิทธิประสิทธิเมเอหิอินทาชนะจิตังสัพพสิทธิประสิทธิเมเอหิภูมาชนะจิตังสัพพสิทธิประสิทธิเมเอหิเทวาชนะจิตังสัพพสิทธิประสิทธิเมประสิทธิเตนะโมนมัสการข้าจะขออัญเชิญนะคือพระกุปุสันโตโมคือพระโกนพุทธคือพระอัสสะคือพระสัมมาสัมพุทธองค์ยะคือพระติอริยะเป็นไตรเจ้าข้าพระเจ้าขอรำลึกถึงกุปุครูผู้เฒ่าซึ่งได้เล่าเรียนมาทั้งบิดาและมารดาข้าพระเจ้าขอรำลึกถึงโกมารพัทโกมารแพทย์ติดติแพทย์ข้าพระเจ้าขอรำลึกถึงคุณพระฤาษีตาวัวพระฤาษีตาไฟพระฤาษีนารอดพระฤาษีนาลายพระฤาษีปริยโกฏพระฤาษีติติยาดาบดพระฤาษีสมมิตรพระฤาษีตวามิตรจตุยานทั้ง4พระฤาษีทั้ง108พระองค์ผู้ทรงสินติขาจารยานนาตปัญโยเข้าสู่พระนิพพานกุกาสะจงมาช่วยอำนวยอวยพรใจในพิธีงานมหาพุทธพิเศษและพิธีบูชาครูในวันนี้ของวัดสัมพันธวงศ์อีกทั้งพระอินทร์ผู้เป็นเจ้าพระนารายณ์ผู้เป็นเจ้าพระอินทราธิราชผู้เป็นเจ้าพระพรหมทั้ง5ผู้เป็นเจ้าปู่เจ้าสมิงพายข้าพระเจ้าจะทำการสิ่งใดๆก็ขอให้สำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีนะโมพุทธายะประสิทธิเมโอมสิทธิเตโชนะโมนมัสการข้าพเจ้าจะขอไหว้ครูบาอาจารย์ที่ได้เล่าเรียนมาเป็นทั้งหมอนวดและหมอยาหมอคาถาและเลขยันครูทั้งนั้นเชิญท่านมาในวันนี้เป็นฤกษ์ดีตั้งพิธีชุมนุมครูพระพุทธเจ้าอยู่เหนือเกศพระธรรมเจ้าอยู่ดวงใจพระสังฆเจ้าเป็นกำแพงพระมารดาเป็นที่ตั้งบิดายังให้สบายพระนารายณ์เป็นครูเฒ่าโกมารพัทเป็นหมอใหญ่พระนารายณ์รักษาโรคพระพิฆเนศโบขับฝูงผีพระวิษณุกรรมกระทำมาทิฐานญาพระอินทาอยู่ดาวดึงพระอินสวนอยู่ถึงเขาไกรลาดท้าเวสุวรรณเจ้าปีศาจหมู่ฝูงผียักษินีอยู่ตั้งใต้พระพรหมไซขออัญเชิญท่านมาในวันนี้
จงมานั่งในที่วางใบสีทั้งซ้ายขวาข้างหนึ่งตั้งหัวหมูของหวานคู่และลูกไม้แป้งหอมน้ำมันหอมพรมลมบูชาท่านจงมาพันประเดี๋ยวนี้อาคัตไฉยะอาคัตไฉหิปะนิพุนทันติขอเชิญมาสังเวยให้สำราญพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายจะบูชาอาหารให้แก่ท่านขอพรอย่านานตั้งแต่วันนี้ไปถ้าจะทำการสิ่งหนึ่งประการใดขออย่าให้อัปลาให้ขึ้นชื่อผู้เฟื่องปลือน้ำให้สตูเกงขาความกลัวตัวสั่นมีชัยชนะนั้นพันแก่ศัตรูทั้งหลายขอให้คลายตกหายไปใน3วัน7วันใครคิดร้ายพวกข้าพระเจ้านั้นขอให้อันตรธานใน3วัน7วันเมื่อสังเวยแล้วจงทวนกันให้พรแก่พวกข้าพระเจ้าสิทธิพุทธามหาราพังสิทธิธรรมามหาราพังสิทธิสังฆามหาราพังสัพพสุขังพระวันตุเตสัพพสิทธิมหาประสิทธิอุกาสะวันทิตวาสิทธิเตโชใจไตตึงสิทธิตังครูผู้เฒ่าเธอก็มาครูอัฐิเธอเดิมเธอก็มาขอจงประสิทธิอวยพรให้แก่พวกข้าพระเจ้าพระฤาษีทิพมนต์จึงมาเข้าใจดลตอนข้าพระเจ้าไว้เป็นกรรมสิทธิแก่พวกข้าพระเจ้าข้าขอนมัสการอัญเชิญท่านมาในเวลาวันนี้ข้าพระเจ้าจะขอถวายเครื่องสังเวยท่านจงได้มารับในวันนี้เถิดเล่าสิทธิเตโชไชโยนิจังสิทธิลาพังสิทธิพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังฆังขอจงประสิทธิแก่ตัวข้าพระเจ้านี้เถิดองค์พระฤาษีนาลอดองค์พระฤาษีนารายองค์พระฤาษีตาวัวองค์พระฤาษีตาควายองค์พระฤาษีสมนิษฐ์องค์พระฤาษีปลายกอดองค์พระฤาษีสิงหดาบดองค์พระฤาษีกัสสปะเป็นต้นพระฤาษีเป็นครูของพวกข้าพระเจ้านี้ขอนิมนต์อารัตนามาฉันลูกไม้และเปลือกมันและเครื่องสังเวยทั้งหลายนี้ด้วยเถิดอุกาสะอาราธนากโรมิอิมังทุปังอิมังบุพังระรังคันทังปฏิคณาหิอาหังเทมัตสีสีวันนี้เป็นวันดีข้าพระเจ้าตกแต่งใบสีไว้พร้อมเต็มมีทั้งศีรษะสุกรไก่เก็บตุ้งปูปลาหมากภูและเหล้ายาถั่วงาและนมเนยเพื่อมันขนมต้มขาวแดงพร้อมทุกสิ่งอันมะพร้าวอ่อนน้ำหวานยิ่งรสโอชาผลไม้อันเอมโอดอรสโอชาทั้งทุกเทียนทวาลาดอกไม้เพื่ออุทิศถวายแด่ครูบาอาจารย์พระฤาษีทั้งหลายทั้ง108พระองค์ขอครูบาอาจารย์จงจะได้ละเลยน้องนำเฉลยวันทาน้องเครื่องสุคนกลิ่นหอมแป้งหอมน้ำมันหอมปะพรมลงบูชาบ้านเชิญเสด็จมาพันรับเครื่องสังเวยสักการะกิจส่วนอุทิศจำนงสิ่งใดประสงค่าเกินไปบ้างหรือขาดไปบ้างอย่าสั่งซึ่งเมตตาจงกรุณาอภัยโทษโปรดรับเครื่องสังเวยสัพพะเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายในการระบัดนี้ด้วยเถิดให้เกิดเป็นสัพพะสิทธิมหาประสิทธิให้เกิดเป็นนิมิตหมายอันดีของพวกข้าพระเจ้าในวันนี้ข้าพระเจ้ามาขอบูชาครูบูบาอาจารย์ทั้งพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวชิโรดมอันเป็นประธานขอบูชาครูบาอาจารย์พระฤาษีทั้ง108พระองค์นี้ที่ได้สถิตอยู่ณวัดสัมพันธวงศ์นี้จงมาประทิดประสาทเดชอำนาจอวยพรชัยให้แก่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณนี้ให้มีสัพพะสิทธิอายุวรรณะสุขภะปฏิทาธนาสารสมบัติปราศจากอุปัทวันอันตรายจะทำการสิ่งหนึ่งประการใดในพุทธศาสนาขอจงพันสำเร็จขอจงพันสำเร็จขอจงพันสำเร็จทุกประการการรับบัดนี้ด้วยเถิดตะบองกันเอาช่วยกันปักธูปเลี้ยวจุดธูปเอาพวกสังฆวันนอนที่อยู่ด้านนอกช่วยกันเอาธูปปักอย่างนั้นหลอกปักเครื่องทั้งเวรThank you.
เรียนเชิญท่านที่นั่งอยู่ด้านหน้าท่านพลตำรวจเอกท่านออมสินชีวภพท่านพลตำรวจเอกศีวราจังที่ผ่านมาคนท่านสมทรงพันธุวรคุณและก็คุณบูมคุณหลินมาปากทูบนะมาปากทูบดอกละร้อยล้านอธิษฐานให้ดีนะครับเพราะนั้นก็ต้องยกนี้นี่ไปเกิดสมณวงศ์แล้วดินแดนมังกรตรงนี้คือเรื่องเนยีมังกรธรรมราวาสมีหัวมังกรอันนี้มีสามทองคำเลยมีหลวงพ่อทองคำดูสถิตวัดใจเย็ดหนักก็ไหนรู้ไหม 5,500 กิโล5ตันครึ่งนะครับนั้นเป็นแล้วก็ไทยหน้าทาวเยาวราชเป็นวัฒนธรรมไทยจีนที่เป็นสายสัมพันธ์อาจจะครบผ่านมา50ปีก็เป็นทองนะเป็นนี้เป็นทองแล้ว25นี่เป็นเงินแล้ว25เป็นเงินฉะนั้นก็ต้องปักตามมัธยาศัยเลยนะปักตามมัธยาศัยนะครับปักในที่เครื่องสังเวยตามที่หลวงพ่อนพวรรณนะท่านได้นี่เป็นตำนานยิ่งใหญ่แล้วสายอยุธยาราชธานีเก่าเข้าน้ำและรับการกวีคนดีศรีอยุธยาแผ่นดินที่ไม่เคยแพ้ถ้าแพ้แล้วจะไม่ลบนะครับนั้นก็อันนี้คือมังกรทองดร.นาถภาทะเดียโชตนะครับในคณะผู้ประถมนะครับแล้วก็ท่านพระครูวินัยดอนไพรอดพัทธโกเจ้าวาดพระดินกัญญานิสายตระกูลของท่านคุณพ่อพันเอกพันเอกสาคอนนี่ท่านเป็นระดับเป็นขุนพลแต่ก่อนเป็นนั้นก็เป็นบิดาของท่านดร.นาถนภาตะเดียโชตเป็นนั้นเป็นวัดสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระดินกัญญาเป็นนั้นให้เราสาธุชนที่เคารพท่านเจ้าคุณพระเทพพิจารณดมท่านได้ปารภงานใหญ่พระโบสถ์วัดสมันตวงนี้สร้างตั้งแต่2499ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์สมัยที่รัชกาลที่9ทรงประหนวดนี้ได้เวลายังไม่ได้ปิดทองฝังลูกนิมิตแต่ก็บังเอิญก็มาทำรถสุดโทมไปนั้นก็อยากให้เราทุกคนพระตุมพรรุ่นนี้ท่านเจ้าคุณบอกว่านี้อาตมาเพียงเป็นผู้เนรมิตมณฑลพิธีก็หลายสาขานะครับที่มีวัตถุมงคลยิ่งใหญ่ไม่ว่าหลวงปู่จือพระราชภาวนาพระจุลกุลหลวงปู่จือนี่ท่านอยู่วัดเขาทอมพรนี่ชื่อจริงๆวัดเขาตะเงาะเขาตะเงาะนี่คือเขาเล็กเขาไม่ได้ใหญ่นะพวกเขาในน้อยในน้อยเพราะตะเงาะตะเงาะตะเงาะนี่หลวงปู่นี่เป็นท่านเป็นอริยะเป็นพระอรหันต์สมัยก่อนยังลมยังแน่นในตัวเลขไม่ต้องบอกใครนะหลวงปู่จือนี่เป๊ะเป๊ะเป๊ะข้างบนเลข3ตัวบน2ตัวล่างนี่ไม่มีใครเกินหลวงปู่จือตอนนี้อายุท่านก็น่าจะ80กว่าแล้วผมเห็นท่านครั้งสุดท้ายที่บ้านเอชนสวัสดิ์เอาปากทูบแล้วก็เดินหน้านะห้ามถอยหลังนะครับเดินไปข้างหน้า9ละ100ล้าน9แรก9ย่าง9ที่2 9หน้า9ที่3 9กระโดดเรามาสู่ดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มาร่วมกันบูรณะดินสังขรณ์ท่านเจ้าคุณบอกว่าได้ทำสัญญาแล้วที่จะเริ่มในการบวงสรวงและบูรณะพระโบสถ์3ชั้นเป็นมหาสีมาเอาไปนั้นก็ญาติโยมมีใครถ้าไปจากคนละร้อยล้านท่านก็บอกว่านี่ต้องอาศัยคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมท่านเป็นอริยะเป็นผู้ทรงปัญญาปฏิสัมภิทา4แล้วก็มีลูกศิษย์หลวงปู่บุตรดามาเป็นลูกศิษย์ให้ท่านได้ขึ้นกรรมฐานก็ถามว่าแม่บุญเรือนนี้อยู่วัดอาวุธหรือวัดสัมพันธวงศ์ท่านจำศีลที่นี่มาจำศีลที่นี่มาถือศีลจารีนีมาบวชชีมาอยู่ที่นี่มีหลวงปู่หลวงปู่เทศท่านเจ้าคุณพระมหารัชมังคลาจารย์รองสมเด็จที่เป็นสายกรรมฐานเป็นท่านสร้างวัดไปธรรมยุทธ์ที่เอาปากทูบแล้วก็ไปนั่งที่นะแล้วท่านก็ในช่วงมาเสร็จพิธีนี้แล้วให้เรามาครอบครูไปนั่งครอบครูไปนั่งดวงชะตาดวงตกดวงตกย่อมไม่ไหวทำธุรกิจก็นั่นมันไม่ใช่เพราะประเทศไทยนะเราอย่าไปโทษคนนั้นคนนี้อย่าไปโทษพ่อแม่อย่าไปโทษผู้ใหญ่กำนันอย่าไปโทษรัฐบาลอย่าไปโทษนายกไม่ได้หรอกจะรวยจะจนมันอยู่ที่เราพุทธเจ้าท่านให้ไว้แล้วตนแลเป็นที่พึ่งของตนอย่าไปโทษเวรกรรมอย่าไปโทษดินฟ้าอากาศอย่าไปโทษเจ้าว่าอย่าไปโทษพระครูอย่าไปโทษคนนั้นคนนี้โทษตัวเราเอาไปนั้นนะหลักของคนจีนเขายึดไว้ดวงชะตาวาสนากตัญญูถ้าอยากรวยก็ทำให้ได้ห้าหกอย่างคือขยันประหยัดขยันอดทนประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูรู้คนทนนี้ก็จะทำตนให้เจริญรุ่งเรืองและก็ร่ำรวยเราต้องมีตัวช่วย
ตัวช่วยที่ดีที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์สมเด็จโตวรคังท่านสั่งไว้มีฉันและจะไม่จนบุญเราไม่เคยสร้างใครจะไหนจะมาช่วยเรานะบุญไม่เคยสร้างแล้วช่วยเราบัดนี้จะได้นอกถวายเข้าสู่พิธีอันเป็นวาระสำคัญแล้วญาติโยมปักระวังไฟไฟเป็นของร้อน